จะดีหรอองุ่นแม่ว่าลูกทำการบ้านนี่แหละดีแล้วเดี๋ยวการบ้านจะไม่เสร็จเอานะคุณแม่คะให้หนูไปทำการบ้านกับสายลุงเถอะนะคะหนูสัญญาว่าหนูจะรีบทำให้เสร็จค่ะคุณแม่นะคะถ้าอย่างนั้นก็ได้จ้ะงั้นเดี๋ยวแม่จะไปส่งนะไปเตรียมตัวได้แล้วลูกค่ะคุณแม่ลุงฉันมาแล้วจ้าอ้าวองุ่นดีใจจังเลยที่เธอมาทำการบ้านด้วยกันฉันก็นึกว่าแม่ของเธอจะไม่ให้มาซะแล้วละจ้ายังไงฉันก็ต้องขอคุณแม่ให้ได้อยู่แล้วละจ้าสายลุงอ้าวองุ่นล็อกแล้วจ้าค่ะพี่สายฝนวันนี้จะชวนกันไปทำอะไรเหรอจ้ามาแต่เช้าเลยอ๋อพอดีหนูอยากมาทำการบ้านกับสายลุงนะคะก็เลยให้คุณแม่มาส่งอย่างนั้นเองเหรอจ้าถ้าอย่างนั้นก็ตามสบายเลยนะจ้าองุ่นเดี๋ยวพี่จะไปเตรียมอะไรไว้ให้ทานนะจ้าค่ะพี่สายฝนนี่สายลุงแล้วเจ้าเต้าหู้มันหายไปไหนซะล่ะตั้งแต่ฉันเข้ามาในบ้านฉันยังไม่เห็นมันเลยอ๋อเจ้าเต้าหู้มันหลับอยู่นะองุ่นฉันเพิ่งป้อนนมให้มันไปงั้นเราไปทำการบ้านกันเถอะนะองุ่นได้เลยของเล่นใหม่เหรอสายลุงใช่จ้าองุ่นพี่สายน้ำเพิ่งซื้อให้ฉันเมื่อวันก่อนนี้เองอุ๊ยงั้นฉันขอเล่นหน่อยนะสายลุงได้สิจ้าองุ่นแต่ฉันว่าเราควรทำการบ้านเสร็จก่อนนะถ้าการบ้านเสร็จแล้วเราค่อยมาเล่นกันดีไหมจ้าอืมอย่างนี้ก็ได้จ้าสายลุงมาๆๆรีบทำการบ้านให้เสร็จกันเถอะฉันอยากจะเล่นของเล่นใหม่แล้วกันบ้านจ้าเด็กๆ การบ้านยากไหมถ้าไม่เข้าใจตรงไหนถามพี่ได้นะจ๊ะนี่จ้ะขนมโอ้โหน่ากินมากๆเลยค่ะมีอะไรก็เรียกพี่ได้นะจ๊ะพี่จะลงไปอ่านหนังสือข้างล่างขอบคุณมากค่ะพี่สายฝนแล้วจ้าหนีกำลังเล่นสนุกเลยคุณแม่อ่ะไม่น่ารีบมาเลยฉันกลับก่อนนะสายลุงไว้เจอกันที่โรงเรียนพรุ่งนี้นะสวัสดีค่ะพี่สายฝนกลับก่อนนะคะจ้าองุ่นบ๊ายบายจ้าสายลุงบ๊ายบายจ้าองุ่นนักเรียนทำความเคารพสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีจ้านักเรียนวันนี้เอาการบ้านมาส่งคุณครูหรือเปล่าคะค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเอาไปวางไว้บนโต๊ะครูเลยนะจ๊ะเดี๋ยวครูจะตรวจให้เอาล่ะวันนี้คุณครูจะมาสอนวิชาภาษาไทยนะจ๊ะเรามาเริ่มเรียนกันเลยถึงเวลาเลิกเรียนแล้วละจ้านักเรียนเก็บกระเป๋ากลับบ้านกันได้แล้วจ้านักเรียนทำความเคารพขอบคุณค่ะคุณครูป้าสายลุงเราไปกันเถอะจ้าองุ่นองุ่นองุ่นลูกอยู่นี่นี่เองเอ๊ะนั่นไงคุณแม่มารับพอดีเลยสวัสดีค่ะน้าน้อยนาอ้าวสวัสดีจ้าสายลุงวันนี้ใครมารับหรอจ้าวันนี้พี่สายฝนมารับค่ะอ้าวคุณแม่น้ององุ่นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูแหมมารับน้ององุ่นตรงเวลาจังเลยนะคะค่ะคือพอดีวันนี้ดิฉันมาทำธุระแถวนี้นะคะก็เลยแวะมารับองุ่นกลับด้วยเลยอยู่ที่โรงเรียนองุ่นดื้อหรือเปล่าคะคุณครูก็ไม่ดื้อนะคะคุณแม่เดี๋ยวนี้องุ่นเขาตั้งใจเรียนมากๆเลยล่ะค่ะครูสอนอะไรก็เชื่อฟังดีค่ะแถมวันนี้ยังทำการบ้านถูกหมดทุกข้อเลยนะคะคุณครูขอชมเลยได้ยินแบบนี้แม่ก็สบายใจแล้วล่ะค่ะถ้าอย่างนั้นขอตัวพาเด็กๆกลับก่อนนะคะค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูเอาล่ะไหนๆวันนี้คุณครูก็ชมว่าเป็นเด็กดีแล้วงั้นแม่จะให้รางวัลด้วยการพาไปกินไอติมทั้ง2คนเลยดีมั้ยจ๊ะเย้ดีใจจังเลยไปด้วยกันนะสายลุงเออแต่ว่าพี่สายฝนกำลังมารับฉันแล้วนะเสียงงุนเดี๋ยวแม่จะโทรบอกพี่สายฝนให้ดีมั้ยจ๊ะจริงเหรอคะจ้าเย้เย้ดีใจ
พี่สายลุงไปด้วยกันป่ะงั้นเรารีบไปกันเถอะไปช้าเดี๋ยวคนจะเยอะเอานะจ๊ะค่ะคุณแม่ลืมตาได้พจมานคุณชาวีนี่คุณซื้อให้ฉันจริงๆหรอคะครับผมซื้อรถให้คุณละครช่องนี้สนุกจังเลยนะจ๊ะว่าไหมองุ่นว่าแล้วค่ะคุณแม่หนูชอบดูเรื่องนี้ที่สุดเลยอ้าวองุ่นแล้วนี่ทำการบ้านหรือยังเนี่ยยังเลยค่ะคุณแม่แต่วันนี้การบ้านง่ายเดี๋ยวค่อยทำก็ได้ค่ะจ้าจ้าแต่จะง่ายจะยากก็ต้องทำนะองุ่นเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไม่มีงานไปส่งคุณครูเอานะจ๊ะคุณแม่อ้าวองุ่นนี่มันได้เวลานอนแล้วนะจ๊ะไปนอนได้แล้วลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้จะตื่นไปโรงเรียนไม่ไหวนะคุณแม่คะหนูขอดูต่ออีกหน่อยนึงนะคะหนูยังไม่ง่วงเลยค่ะไม่ได้นะองุ่นนี่ถึงเวลานอนก็ต้องนอนได้แล้วนะจ๊ะก็ได้ค่ะคุณแม่ไปตุ๊บป่องเราไปนอนกันเถอะมาดูละครต่อกันเถอะฉันแอบเอาแท็บเล็ตของคุณแม่มาด้วยแหละเป็นไงพจมานถูกใจไหมครับว่าไงเจ้าตุ๊กป่องแกจะให้ฉันทำการบ้านอย่างนั้นเหรอพรุ่งนี้ค่อยตื่นมาทำก็ได้ตอนนี้ฉันขอดูละครก่อนเอาล่ะพจมานเราไปหัดปั่นจักรยานกันค่ะโอ้ยตายแล้วตายแล้วโอ้ยจะล้มไหมเนี่ยจะล้มไหมเนี่ยองุ่นแต่งตัวเสร็จหรือยังลูกได้เวลาไปโรงเรียนแล้วอ้าวนี่ยังไม่ตื่นกันอีกเหรอเนี่ยตื่นเดี๋ยวนี้เลยนะองุ่นไปโรงเรียนได้แล้วตายแล้วจ้าแม่นี่มันกี่โมงแล้วคะคุณแม่ต้องไปโรงเรียนสายแน่เลยทำไมวันนี้ถึงได้มาโรงเรียนสายอย่างนี้ล่ะจ๊ะคือว่าคุณครูคะเอาละองุ่นแล้วได้เอาการบ้านมาส่งคุณครูไหมคะวันนี้คือฮะตายแล้วฉันลืมทำการบ้านนี่นะลืมทำการบ้านมาส่งคุณครูใช่ไหมคะองุ่นไหนบอกครูมาสิว่ามัวทำอะไรมาโรงเรียนสายแล้วก็ยังลืมทำการบ้านอีกสารภาพครูมาตรงๆเลยค่ะคือว่าคุณครูคะหนูขอโทษค่ะพอดีเมื่อคืนน่ะหนูแอบดูละครในแท็บเล็ตจนดึกเลยอะค่ะหนูหลับไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วหนูก็ตื่นสายค่ะคุณครูแถมยังลืมทำการบ้านอีกค่ะหนูขอโทษนะคะคุณครูอ๋ออย่างนั้นเองเหรอเนี่ยองุ่นจ้ารู้ไหมว่าการดูแท็บเล็ตตอนกลางคืนน่ะส่งผลให้สายตาเราเสียนะยิ่งหนูเป็นเด็กเป็นเล็กอยู่ด้วยแล้วการบ้านก็ไม่ทำมาส่งคุณครูเป็นเด็กต้องมีความรับผิดชอบนะรู้ไหมองุ่นสัญญากับครูได้ไหมจ้าว่าหนูจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วนะคุณครูคะหนูขอสัญญาว่าต่อไปหนูจะเป็นเด็กดีจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วค่ะจ้าครั้งนี้คุณครูจะอนุโลมให้นะจ๊ะเอาละองุ่นไปนั่งเรียนกับเพื่อนๆได้เลยจ้าขอบคุณค่ะคุณครูเอาละนะจ๊ะนักเรียนเราก็มาเรียนต่อกันเลยนะต่อไปจะสอนวิชาภาษาอังกฤษนะจ๊ะจะเป็นคำศัพท์ง่ายๆนะจ๊ะเด็กๆ
ดีมากโต้โฮทำไมฉลาดอย่างนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างจ้าสายรุ้งเต้าหู้มันเชื่อฟังน้องดีหรือเปล่ามันน่ารักมากเลยค่ะพี่สายฝนแต่สายรุ้งไม่รู้ว่าจะเลี้ยงมันยังไงสายรุ้งไม่เคยเลี้ยงลูกหมามาก่อนมันจะเหมือนกับเจ้านมสดไหมคะสายรุ้งก็ต้องหมั่นดูแลเอาใจใส่พูดคุยกับเต้าหู้และเล่นกับเต้าหู้บ่อยๆนะต้องให้อาหารเต้าหู้คอยอาบน้ำให้มันสะอาดสะอาดนะจ๊ะทุกๆอย่างสายรุ้งต้องทำเองหมดเลยนะเรื่องนี้พี่จะไม่เข้าไปยุ่งอีกอย่างหนึ่งนะสายรุ้งน้องต้องพาเจ้าเต้าหู้น่ะไปเดินเล่นอย่างสม่ำเสมอด้วยมันจะได้มีสุขภาพดีนะจ๊ะได้เลยค่ะพี่สายฝนสายรุ้งจะทำตามที่พี่สายฝนบอกทุกอย่างเลยมีอะไรเหรอเต้าหู้มาเลียแค่เลียขาฉันทำไมสงสัยเต้าหู้มันคงหิวข้าวแล้วล่ะน้องสายรุ้งไปหาข้าวให้มันกินสิอย่างนั้นเองหรอกเหรอคะงั้นเดี๋ยวสายรุ้งไปหาข้าวมาให้เต้าหู้กินก่อนดีกว่ารอแป๊บนึงนะเต้าหู ครั้งน่ะเดี๋ยวใส่ลุงจะอาบน้ำพร้อมกับต้องพูดเลยแล้วกันนะคะขนให้นะจ๊ะเราจะให้เต้าหู้มันนอนที่ไหนเหรอคะพี่สายฝนก็ให้มันนอนที่นอนของมันนี่แหละจ้ะพี่ซื้อมาพร้อมกับตอนที่ไปรับมันมาจากคลินิกยังไงล่ะแต่หลายวันมานี้มันไม่ยอมนอนที่นอนมันเลยนะคะพี่สายฝนจะทำยังไงดีอ้าวแล้วมันไปนอนที่ไหนล่ะจ๊ะสายลุงอย่างนั้นหรอถ้าอย่างนั้นก็ให้มันนอนกับสายลุงก็ได้จ้ะได้ด้วยหรอคะเย้ขอบคุณนะคะพี่สายฝนเต้าหู้ต่อไปแกเป็นนอนห้องฉันนะแกไม่ต้องไปหลบๆซ่อนๆนอนกับฉันแล้วพี่สายฝนอนุญาตแล้วเย้วันนี้แกนอนกับฉันนะเต้าหู้กว่านะเต้าหู้พรุ่งนี้ฉันต้องตื่นแต่เช้าไปโรงเรียนโรงเรียนเปิดเทอมวันแรกด้วยถ้า
ชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ